ตราบใดที่เจ้ามันเติมเงินฝึกฝนตนเองสักปันจะต้องโค่นล้มพวกมันได้แน่โอ้ชัดเจนในเกมหอยเกมนี้เป็นเกมเติมตังค์เหรอแล้วก็ผมอยู่กับพี่อาร์มนะครับและนี่คือเกมซุปเปอร์สเนลสุดยอดหอยทากพิทักษ์โลกประมาณนั้นประมาณนี้มันเป็นเกมที่แบบประมาณว่าเจอมันโฆษณาใน Facebook แบบเยอะมากครับก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นเกมอะไรไหนลองเล่นดูสิคู่มือผู้ข้ามมิติครับเก็บเห็ดครับเก็บยังไงครับอ๋อเก็บแบบนี้เอาได้รับรางวัลด้วยเก็บลูกออสแล้วเก็บของจิปาถะอะไรคือของจิปาถะอ๋อพวกหินพวกนี้เหรออ๋อไม้แล้วอะไรอะไรอีกอย่างนึงหนังสือพิมพ์เหรออ๋อโอเคมีภารกิจเว้ยเอายังไงไอ้หอยออกกำลังกายบ่อยๆแล้วเล่นโทรศัพท์ให้น้อยลงแต่ถึงพูดอย่างนั้นมันก็แอบทำยากอยู่อันนี้เขากำลังสอนเราใช่ไหมคู่มือผู้ข้ามมิติบทที่2สำเร็จการฝึกฝนเอาชีวิตรอดโอเคต่อไปก็เป็นบท3เหรอเมื่อไหร่เราจะได้สู้ครับเนี่ยทำไมภารกิจพี่เยอะจังครับโอ้มาละได้รับเซลล์เทพปีศาจเซลล์ซอมบี้บวก5ครับเข้าให้เราสำรวจต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้ได้ของมามากมายอ้าวคราวนี้เจอสาวกเทพด้วยครับแล้วเราก็จะสู้กับเขาแบบนี้เหรออ๋อโอเคอันนี้คือเราชนะแล้วเราสามหอยทากสามารถเริ่มพัฒนาได้ไหนสิระบบนักล่าครับเขาให้เรากดตรงนี้เลเวล0มีวัฒนาการยืนยันเซลล์ซอมบี้ครับเราก็จะกลายเป็นหอยทากซอมบี้เหรอเลือกพลังใหม่อ๋อหอยทากเราก็จะมีวัฒนาการมีฟันครับผมมีเขี้ยวออกมาวิวัฒนาการเป็นเขี้ยวของผู้กืนกินเป็นไงยังโหด มันใช่ไหมเนี่ยเราก็จะเจอศัตรูอีกอ๋อเราก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆแบบนี้หรอครับแต่คราวนี้เหมือนเราจะชนะสาวกเทพได้ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้เรามีฟันโอเคอ๋อมันก็จะสำรวจไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็จะมีแถบข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเราต้องปราบสาวกไปเรื่อยๆสาวกเทพไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอครับรวบรวมข้อมูลสำเร็จแล้วหรอข้อมูลการสำรวจโอ้มีฉากมีคัตซีนโอ้โหพี่เข้ามาอย่างตึงเขาคือใครเขาคือสาวกเทพใช่ไหมอันนี้เขากำลังประชุมกันอยู่ประชุมลับสุดยอดสวัสดีเราสาวกจากโลกเก่าทุกท่านเป็นเกียรติอย่างยิ่งได้พบทุกคนจากโลกอีก100 ปีข้างหน้าเป็นโรงเรียนที่ส่งฉันมาพร้อมภารกิจสำคัญผู้ข้ามมิติคราวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนมันได้รับการยอมรับจากผู้สังเกตการเฮ้ยไม่ต้องกังวลพวกเราไม่ได้เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกว่าเราจะต้องหายทางและมีทางรอดไปจากโคเรียได้หรอเหมือนเขาจะมั่นใจมากว่าเราไม่สามารถที่จะสู้เขาได้เฮ้ย มีผู้บุกรุกเข้ามาในเขตของผมอย่างงั้นเหรอเมื่อคุณควรจะไปก่อนแล้วจัดการแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเขามั่นใจมากว่าจะชนะเราได้อ๋อมันก็จะมีสาวกต่างๆนะครับแล้วก็มีบอสเหมือนเป็นบอสอะไรแบบนี้แหละนะครับไอดอลหนุ่มมนุษย์เพศชายอายุ17อายุจริง35เอาสรุปมันอายุเท่าไหร่ครับอาชีพนักแสดงผลงานเอกจับคนมาทำตะขาบพี่ก็โหดจริงๆไม่ต้องสนอะไรละเอียดเล็กน้อยเล่นมันจัดไปโจมตี18ต้องรับ1เลือด27ลุยหน่อยซิมันจะเป็นยังไงครับโอ้เอ้ยเราสู้ได้อยู่นะสู้ได้อยู่นะแต่ทำไมมันไม่ทำฉากต่อสู้ให้มันใหญ่ๆกว่านี้หน่อยเราเล็กจิ๋วเหลือเกินเป็นไงล่ะพี่ก็โหดพี่ก็เถื่อนหมายถึงเราอะโหดเป็นไปได้ยังไงแพ้หอยทากกรุงเทพได้ประทานดวงตาเย้ายวนให้เรามันสามารถกัดกินความรู้สึกนึกคิดมนุษย์ได้เราใช้มันก็คุมกองทัพแฟนคลับมาบังศัตรูตรงหน้าเรานี่แหละโอ้คัตซีนมันอลังการเหลือเกินนะเนี่ยโอ้แล้วทำให้แฟนคลับพวกนี้ FC พวกนี้เป็นอะไรเอาเป็นศัตรูนะครับผมถ้าแกโค่นล้มฉันไม่ได้ภายใน2เทิร์นฉันจะหนีออกไปจากที่นี่ได้เสมออ๋อโอเคแล้วก็ได้รางวัลพิเศษแล้วเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนของได้นะครับอ๋อมีไหเก็บรวบรวมหายอะไรงี้นะครับสิ้นสุดการรวบรวมข้อมูลกลับไปฐานที่มั่นอ๋อนี่คือการแนะนำการเล่นนะครับดูเหมือนว่าเราจะพัฒนาร่างกายได้อีกแล้ววิวัฒนาการกันอีกครั้งครับเซลล์ซอมบี้ครับลิมิตปริมาณอาหารที่พกขนาดสำรวจบวก 1,000 เราก็จะสามารถสำรวจได้นานขึ้นอย่างนี้เหรอทีนี้เราก็ไปสำรวจกันต่อนะครับเราก็เติมเสบียงไปแบบนี้เหรออ๋อโอเคเราต้องมีเสบียงก่อนถึงจะไปสำรวจได้นะครับแล้วก็กลับมาฉากนี้ครับประมาณว่าก็คือเกมมันก็จะประมาณนี้นะสำรวจเก็บไอเทมวิวัฒนาการแบบนี้นะครับเก็บข้อมูลนะครับโอ้มีออโต้ให้ด้วยประมาณนั้นประมาณนี้โอเคเขาบอกว่าเราสามารถที่จะพัฒนาได้อีกแล้วนะคราวนี้เป็นระบบร่างกายครับระบบร่างกายคราวนี้มีเกราะมีลำตัวด้วยเหรอกระดูกสันหลังครับเซลล์ปีศาจเอาล่ะครับตอนนี้จากหอยทากธรรมดาของเรา
มีผิวเม่นแล้วสะท้อนดาเมจ10ครับเยี่ยมทีนี้เราก็จะกลับไปสู้กับไอดอลหนุ่มได้อีกครั้งหนึ่งเราต้องชนะเขาให้ได้ภายใน2เทิร์นมาลองดูกันว่าคราวนี้เราจะทำได้หรือไม่นะครับปึ๊ดเฮ้ยได้คราวนี้ได้ปึ๊ดหายเราก็พิชิตโซตอนใต้ได้แล้วนะครับเรียบร้อยใครจะเป็นรายต่อไปได้สมุดมาด้วยเหรอแล้วเราก็หาบ่อแสเพิ่มเติมครับเหมือนมีปลดล็อกของใหม่ด้วยไหนดูซิมีข้อมูลอะไรมาอีกข้อมูลขั้นสูงเรียนรู้ตามหาบ่อแสกันต่ออ่ะระบบการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับก็คือสำรวจแล้วก็ปราบบอสนั่นเองเนาะมันต้องวิวัฒนาการตัวของเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะคราวนี้ได้ของมาเยอะแยะเลยครับมีอีเวนต์พิเศษด้วยเหรอไหนดูซิได้รับวัตถุล้ำค่าหลังจากที่สำรวจรอบที่2ได้จัดการสาวลังของสาวกโซตอนใต้ไปแล้วแต่ในระหว่างทางไปยังคยองกิโดพบว่าอาหารหมดจะไปต้องกลับบ้านโอเคกลับบ้านก่อนก็ได้แล้วเราได้อะไรมาด้วยครับไหนเปิดใช้ดูซิกระดิ่งอารากายะมันคือวัตถุล้ำค่านะครับโอเคครับเนี่ยแล้วเราก็กลับมาเติมเสบียงแล้วเราก็ไปสำรวจข้อมูลต่อนั่นเองเนาะ yeah. แล้วก็ใช้นาฬิกาทรายครับสามารถที่จะเร่งเวลาได้แบบนี้มันคือเกมมีวัฒนาการหอยทากใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนี้เนาะเนี่ยเราเจอศัตรูละดูซิว่าจะโหดร้ายขนาดไหนอ๋อยังสู้เราไม่ได้เลยเคแค่2เทิร์นนายก็แพ้เราแล้วเพื่อนมีวัฒนาการได้อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหได้มาอีกแล้วครับเซลซอมบี้150โอเคเขาให้เลือกอันนี้เพื่อเสริมการโจมตีนะครับ Attack บวก5โอเคแล้วก็หาร่องรอยสาวกต่อไปต้องกำจัดสาวกไปเรื่อยๆเนาะโอ้เราเจอบอสคนที่2แล้วครับประธานบริษัทเป็นชาววัยกลางคนสุขภาพกับการออกกำลังกายเป็นโรคความดันด้วยขอลองเจอหน่อยสิจะยังไงครับเฮ้ยเราก็ยังสู้ได้อยู่นะก็คือแรกๆก็ยังอาจจะบอสอาจจะยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับไปแล้ว1ครับไปต่อเลยครับผมสำหรับคนที่2เป็นไงล่ะไอ้คนพวกนี้นี่มันเป็นคนยังไงสู้หอยทากไม่ได้แต่หอยทากเราโหดโอเคลูกสมุนคนที่2ตายทีนี้ก็เจอประธานบริษัทแค่เท่าตัวเดียวก็ยังจัดการไม่ได้เฮ้ยอะไรกันนักหนาไอ้ลูกหมายังคิดจะรับตำแหน่งต่อจากฉันอีกเหรอโอเคข้ามไปเลยครับไหนอยากเจอประธานบริษัทหน่อยจบไม่เกิน2เทิร์นเหรออาจจะไม่ทำอาจจะทำไม่ได้นะทำไม่ได้จริงๆด้วยครับหอยทากเราต้องเก่งกว่านี้ก่อนโอเคเราอาจจะต้องฝึกฝนหอยทากของเราให้แข็งแกร่งมากกว่านี้รวมถึงเราอาจจะต้องเติมเงินอีกละเติมเงินด้วยนะครับแพ็คมือใหม่สุดคุ้มจำกัด1ครั้งลูออสขาวและตัวเร่งสำรวจมากมายรับฟรีเติมเงินครั้งแรกสุดคุ้มค่า What? มูลค่า542บาทเติมเพียง35บาทเท่านั้นเอาดิรออะไรล่ะ เอาเดี๋ยวรออะไรเราจัดไปครับเปย์ด้วยทูมันนี่วอลเล็ตครับผมจบไปเป็นไงล่ะสายเปตอนนี้ของพี่อาร์มก็สามารถที่จะอัปเกรดได้เนาะอย่างนี้หลอดวิทยาการยืนยันโอเคอัตราคริติคอลบวก3เอาสิครับเอาคีย์ก่อนแล้วกันสายตาก็จะดีขึ้นนี่หรอก็คือเกมนี้มันก็จะเป็นเกมอัปเกรดหอยทากแบบนี้ไปเรื่อยแหละครับความสนุกของมันก็คงอยู่ประมาณนี้เนาะอัปเกรดให้มันฮาๆไปเรื่อยอย่างนี้แล้วก็เอาไปสู้กับบอสนะครับโอเคสำหรับพี่อาร์มกับเซมเนอร์และเกมซูเปอร์สเนลต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม